อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook มืดแล้วทำไมพี่ใหญ่ยังไม่กลับอ่ะหิวจังเลยเสียงกุญแจนี่กลับมาแล้วมั้งพี่ใหญ่มาแล้วกินได้แล้วใช่ไปกินข้าวกันกินข้าวกินข้าวมาสิไปนั่งปิงปิงอาจื้ออาเหลินอายงพี่เปียวพี่ก็อยู่แล้วใช่พี่ใหญ่ฉันไปดีกว่าไม่ต้องไปมานี่ทุกคนตอบพี่มาเราเป็นครอบครัวเดียวกันไหมจากวันนี้ไปชิวเยี่ยนจะมาอยู่กับพวกเราไปเอาจานมาให้ชิวยิ่นฉันไปเอาเองขอบคุณไม่เป็นไรนั่งก่อนกินข้าวกันพี่ใหญ่เราไปต้อนรับเขาเขาเป็นใครเขาเป็นพี่สาวของพวกเธอนะแต่เมื่อก่อนก็ทำอย่างนั้นจำได้ไหมก็ทำกับพี่ยังไงนั่งลงก่อนแม่อยากให้พี่ดูแลชิวยี่นและก็ดูแลพวกเธอด้วยแล้วพี่ดูแลได้ใช่ไหม จะมีข้าวกินหรือไม่มีข้าวกินยังไงเราก็คือครอบครัวต้องดูแลกันรักกันไว้นี่คือความหวังของพ่อกับแม่ถ้าพวกเธอไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรให้พี่ทำเองจะชิวยี่นหรือพวกเธอเมื่อมีใครทำผิดขอเพียงแก้ไขพี่ก็จะยอมรับให้อภัยเขาพวกเธอเข้าใจไหมงั้นก็ดีกินข้าวกันเถอะกินข้าวกันนะพี่กินข้าวกันนะพี่ใช่แล้วใช่ดีต่อกันเอาไว้ครอบครัวเดียวกันกินข้าวพี่เปียวมานั่งนี่เถอะได้ได้มาไปทุกคนกินข้าวพี่ใหญ่กินข้าวจ้ะกินข้าวต่างกุยต่างกุยทำหน้าอย่างนี้ทั้งวันต้องลำบากมากเลยสินะความจำฉันกลับมาแล้วแต่ก็ต้องแสร้งทำเป็นจำไม่ได้เฮ้ยก็ไม่ได้แสร้งทำมานานแล้วตอนนี้ชิวเฟิงกับชิวเยี่ยนคืนดีกันแล้วครอบครัวเขาดีกันแล้วล่ะแค่ดูแลพวกเขาให้ดีฉันก็จะไปอย่างสบายใจแต่ก็รู้นี่ฉันกลัวคำสาบานนั่นจะเป็นจริงอีกฉันไม่อยากทำร้ายชิวเฟิงอีกรู้มั้ยวัดเทียนโฮ่เจ้าแม่ขอท่านคุ้มครองชิวเยี่ยนให้ผ่านไปได้พ้นอันตรายถ้าต้องแลกกับความสุขและร่างกายของฉันให้ฉันเสียอะไรฉันก็ยอมอเปียวเอ้าชิวเฟิงเธอก็มาเหรอใช่ดูซิมโตขึ้นมากเลยแตกใบออกมาเยอะเลยนะจริงด้วยนี่สินะแค่มีใจรักก็ไม่มีเรื่องที่ทำไม่ได้หวังว่าอุปสรรคครั้งนี้ของไอเยี่ยนจะผ่านไปเหมือนต้นกล้าต้นนี้ผ่านเคราะห์ร้ายไปแล้วเริ่มใหม่ทำไมไม่พูดอะไรเลยห่วงอาการป่วยของอาเยี่ยนอยู่เหรอหมอตะวันตกรักษาดีมากไม่รู้ว่าไปเมืองนอกครั้งหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่เสียดายฉันหมดตัวไม่เหลือเงินแล้วไม่อย่างนั้นคงมีเงินช่วยเธอแล้วล่ะไม่เป็นไรเราก็แค่ต้องเริ่มต้นใหม่แค่เป็นคนดีผลดีก็จะตอบแทนงั้นก็โอเคโชคลาภในมือลอตเตอรี่ร่ำรวยซื้อสักใบนะลอตเตอรี่ร่ำรวยซื้อสักใบอาจจะมีโชคฉันคงไม่มีโชคทางนี้หรอกอย่าเปลืองเงินเลยงั้นดีเลยเธอไม่มีโชคทางนี้ฉันก็เป็นคนโชคร้ายเธอกับฉันรวมกันเป็นโชคดีอาจจะได้รางวัลใหญ่จริงๆอ่ะนะมาลองดูหน่อยฉันช่วยไม่ได้นะแม่หนุ่มหล่อสาวสวยซื้อลอตเตอรี่สิฉันว่าคุณสองคนมีโชคนะซื้อสักใบสมพรปากนะครับเชฟเฟอร์เลือกหนึ่งใบใบนี้ได้ขอบคุณครับขอบคุณโชคดีนะนี่ลอตเตอรี่ใบนี้เก็บไว้ที่ชั้นก่อนถ้าถูกรางวัลขึ้นมาจริงๆแล้วก็ไปเมืองนอกกับอาเยี่ยนพาเขาไปรักษาดีมากฉันว่าเราเข้าไปถ่ายรูปกันดีไหมดีจะถ่ายแล้วนะจะถ่ายแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยจะถ่ายแล้วนะยังไม่ได้ไม่วางมืออย่างนี้จับมือกันนะจับ
มือกันนั่นแหละ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 วางมืออย่างนี้นั่นแหละนั่นแหละยิ้มหวานหน่อยถึงจะดูดีค่ะใช่แล้วนะจะถ่ายแล้วนะเดินสองซ้ำในที่สุดก็มีตัวตนสักทีเฮ้ยเฮ้ยเป็นบ้าอะไรอะกุยพี่เปียวดูพี่ชอบรูปนี้มากเลยนะนั่นน่ะสิจะไม่ชอบได้ยังไงอะดูสิพ่อแม่นั่งข้างหน้าลูกอยู่ข้างหลังอบอุ่นดีจังเลยโหพี่เปียวเอาอีกแล้วนะคุณเรียกหยวนกุยว่าพ่อน่ะเรียกได้แต่เรียกฉันว่าแม่มันดูฝืนๆยังไงไม่รู้เฮ้ยดูฝืนๆอะไรกันพ่อแม่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 เรียกมากี่ครั้งแล้วกลัวว่าต่อไปจะไม่ได้เรียกอีกอะอะไรไม่ได้เรียกอะไรฮะก็ฟังๆบอกว่ามันดูฝืนๆงั้นต่อไปก็ไม่เรียกแล้วอ่ะดีมากลืมเลยลืมล้างลูกมาเผื่อพวกนายจะล้างอีกใบทำไมเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดินไปมาก็มาดูได้ตลอดใช่พวกเราก็อยู่ที่นี่จะดูรูปไปทำไมเฮ้ยพวกเธอไม่เข้าใจนี่ฟังถามหน่อยเถอะนะถ้าให้เธอเลือกเธอจะเลือกครอบครัวสุขสันต์หรือจะเลือกการเต้นล่ะทำไมอยู่ๆถามแบบนี้ล่ะนั่นสิพี่เปียววันนี้พี่ดูแปลกๆนะนี่พวกเรามาคุยเรื่องแปลกๆอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยพวกนายคิดมากไปแล้วฉันแค่ถามไปอย่างนั้นอ่ะฟังฉันรู้ว่าอากุยน่ะเขาชอบเธอมากนะไม่ว่ายังไงก็ตามต้องจำไว้นะว่าครอบครัวของเราต้องอยู่ด้วยกันห้ามแตกแยกนี่เรายังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยครอบครัวเดียวกันอะไรฉันอาจจะไม่แต่งงานกับเขาก็ได้อะไรอะไรไม่แต่งอะไรอาจจะอะไรกันฮะเธอต้องแต่งงานกับฉันนะต้องแต่งกับเขานะนั่นสิอากุยว่าไงฉันถามนายบ้างได้นอกจากอยากแต่งงานมีลูกกับฟางแล้วเนี่ยยังอยากทำอะไรอีกอะฉันน่ะเหรอฉันอยากจับกลุ่มพวกการปัวแล้วก็เฉาเป้าพวกเขานี่แหละทำให้เมืองวุ่นวายแต่ว่าแค่ฉันคนเดียวไม่น่ารับมือพวกเขาได้ไม่ต้องห่วงหรอกจากนี้จะมีการจัดการพวกเขาให้ดีการจัดการอะไรมันเรียกว่า ICAC อะไรซีอะไรนะพี่เปียวการจัดการซีอะไรเนี่ยมันคือยังไงจะบอกให้แน่อากุย ตอนนี้ผู้ช่วยตรวจสอบทุจริตคนนั้นน่ะตรวจสอบในกรมตำรวจอยู่แล้วใช่ให้เขาตรวจสอบมันเสียเวลาเปล่าแต่ ICAC เนี่ยแปลกใหม่เป็นการจัดการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบแค่ต้องขึ้นตรงต่อผู้การคนเดียวไหนว่ามันดีไหมล่ะโอ้ดีมากดีดีมากดีดีพี่เปียวเฟิร์กล่ะเฮ้ยชื่อเฟิร์กได้แล้วถูกแล้วถูกอะไรเหรอถูกลอตเตอรี่ไงถูกลอตเตอรี่เหรอถูกแจ็คพอตไงถึงได้ดีใจขนาดนี้ดูสิสุดยอดเลยจากนี้พี่เฟิร์กก็จะไม่ลำบากแล้วแล้วก็ไม่ต้องทำงานแล้วด้วยถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปขึ้นเงินกันไปพรุ่งนี้ไปขึ้นเงินกันลืมหยิบอะไรไปก็ไม่ต้องซีเรียสแต่รูปพวกนี้ต้องหยิบไปด้วยลืมไม่ได้แม่ตังกุยแกนี่ตัวหนักขึ้นทุกวันเลยนะเนี่ยตังกุยเหมือนว่าแกฟังรู้เรื่องจริงๆว่าฉันพูดอะไรนี่ฉันต้องไปแล้วนะแต่ว่าแกไม่ต้องกลัวหรอกพ่อฉันจะดูแลแกเองจำได้ก่อนที่ฉันจะเป็นสารวัตรเนี่ยแกยังดูมีชีวิตชีวาอยู่เลยก็คือว่าแกยังมีชีวิตไปอีกหลายปีหวังว่าจากนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะได้พบกันอีกนะเอาละฉันไปก่อนนะรักษาตัวให้ดีตอนมาถึงใหม่ๆรู้สึกว่าที่นี่ทุกอย่างมันไม่เข้าตาไปซะหมดตอนนี้ต้องจากไปแล้วแต่กลับรู้สึกว่าที่นี่สวยงามไปหมดทุกอย่างเฮ้ยเสียดายจริงๆที่นี่มันไม่ใช่ที่ของฉันเอาละไปก่อนนะตังกุยเอ้ยรักษาตัวด้วยเป็นเด็กดีนะมาเช้าจังเลยใช่ฉ
ช้าขนาดนี้จะเก็บกระเป๋าไปไหนอ๋อก็ไปเที่ยวกับเธอไงฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าจะไปจิวเฟิงจดหมายสามฉบับนี้มีอะไรที่บอกตรงๆกับเราไม่ได้ถ้าคุณอยากโกหกคุณอย่าพูดเลยฉันรู้ตั้งนานแล้วว่าคุณฟื้นความทรงจำแล้วฟีนิกซ์คือชื่อภาษาอังกฤษของฉันในชาติหน้าสมัยส้มคุณเช็คก้านต้นสนผูกเป็นชื่ออังกฤษนี้แล้วส่งให้ฉันแล้วฉันก็ใช้ด้ายแดงตกแต่งมาสุดท้ายมันกลายเป็นปมรักชาตินี้คุณทำสัญลักษณ์แบบเดียวกันแต่คุณไม่ส่งให้ฉันกับมือคุณกลับฝังมันไว้ใต้ต้นกล้าต้นนั้นเพราะอะไรคุณหาเจอได้ยังไงพระสวรรค์อยากให้ฉันเจอเมื่อคืนฝนตกหนักฉันเป็นห่วงว่าต้นกล้าของเราจะชุ่มน้ำแล้วตายเช้าวันนี้ฉันไปที่นั่นฉันเห็นดินมันแห้งแล้วก็พบว่าคุณเอากล่องนี้ฝังไว้ใต้ต้นกล้านั่นถือซะว่าสวรรค์อยากให้คุณรู้ไม่มีประโยชน์ผมจะไปแล้ว 1,000 ปีแล้วสวรรค์ไม่เพียงพลัดพรากเราเป็นพันปีแต่ยังทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราเป็นศัตรูกันทำให้ฉันเกือบฆ่าคุณแต่คุณอยู่เคียงข้างฉันตลอดปกป้องฉันตลอดที่เกิดไฟไหม้ครั้งนั้นทำให้ฉันนึกออกถึงเรื่องทั้งหมดในชาติก่อนแต่มันทำให้คุณเสียความทรงจำเหตุการณ์ทั้งหมดมันแปรผันมาจนถึงวันนี้ในที่สุดฉันก็รอคอยจนถึงวันที่คุณจำฉันได้แต่ณทีนี้คุณบอกฉันว่าจะไปและจะทิ้งทุกอย่างใจคุณทำด้วยอะไรใช่ผมทิ้งไม่ลงผมจากคุณไปไม่ได้แต่แล้วมันยังไงล่ะคุณลืมแล้วเหรอมันมีคำสาบานอยู่น่ะก็แล้วมันยังไงมันจะเป็นยังไงก็ช่างสิเราหยุดมันไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องหยุดผมไม่อยากให้คำสาบานเป็นจริงก็เลยต้องไปไงเล่าฉันเชื่อว่าเรามีรักแท้กันเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นผมไม่อยากให้คุณตายด้วยน้ำมือผมครั้งแล้วครั้งเล่าคุณรู้ไหมฉันไม่กลัวการตายด้วยมือของคนรักเป็นโชคชะตาของฉันบ้าไปแล้วเหรอทุกสิ่งที่ผ่านมาที่ผมทำไปเพราะผมอยากทำร้ายคุณดูแลตัวเองนะคุณหยุดนะเราเดินมาถึงวันนี้ถึงวินาทีนี้แล้วแต่คุณกลับไม่กล้าเผชิญกับมันฉันผิดหวังในตัวคุณมากได้อยากขี้ขลาดนักใช่ไหมฉันจะทำตามนั้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ได้พบกันอีกตัดขาดความสัมพันธ์ไปเลยไปถึงมาก็ได้ล่ะนายกลุ้มใจอยู่ไงใช่ไงฉันกลุ้มใจอยู่ฉันไม่รู้ว่าควรจะเลิกรักทิวเฟิงดีไหมนี่ถ้าพวกนายรักกันมากชะตาจะจบไม่สวยแน่นายลืมแล้วเหรอชาติที่แล้วนายฆ่าเธอกับมือนายลืมความเจ็บปวดครั้งนั้นแล้วเหรอฉันจำได้แม่นฉันเจ็บปวดมากนี่แต่เธอเคยพูดนะว่าเธอยอมตายเพื่อความรักเธอยังไม่กลัวเลยนายจะเผชิญเรื่องนี้กับเธอไหมล่ะ
ใช่เธอยังไม่กลัวเลยฉันเป็นผู้ชายแท้ๆก็ไม่ควรขี้คลาดนี่พูดมันง่ายกว่าทำนะนี่บอกมาเถอะในรักฟินิกซ์จริงๆหรือเปล่าถ้าใช่ก็รีบตามเธอไปแต่ว่ารักใครสักคนต้องยอมเจ็บปวดนะตามเขาไปเลยอดทนตามเขาไปอดทนรีบตามเขาไปอดทนรีบไปอดทนรีบไปอดรีบไปอดรีบไปพอแล้วทะเลาะกันเสร็จหรือยังอุ้ยงั้นฉันต้องอดทนหรือตามไปดีล่ะเฮ้ยถามเขาสองคนทำไมกันเราต้องถามใจตัวเองสิฉันรักชิวเฟิงจริงๆนี่นะปิงปิงชิวเฟิงล่ะพี่ใหญ่ออกไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนมีอะไรเหรอคะพี่เปียวเปล่าหรอกวัดเคียนฟูเจ้าแม่ลูกช้างรู้ว่าทั้งชาตินี้ไม่สามารถครองรักกับอเปียวได้อีกลูกช้างขอพรให้ท่านคุ้มครองเขาให้เขาปลอดจากอันตรายมีสุขสมหวังตลอดไปถ้าคำขอเป็นจริงลูกช้างขอให้ท่านโปรดส่งเขากลับไปในสมัยของเขาให้เขาไปเจอกับผู้หญิงคนอื่นที่เป็นรักแท้ให้เขาลืมลูกช้างจนหมดหัวใจลืมความเจ็บปวดจิวเฟิงคิวเฟิงเป็นเพราะผมถึงได้ทำให้คุณเจ็บปวดอย่างนี้ผมขอโทษขอโอกาสให้ผมได้ชดเชยให้คุณนะไม่กลัวคำสาบานของฉันแล้วเหรอไม่กลัวขอแค่เราเชื่อมั่นคำสาบานอะไรก็ไม่กลัวทั้งนั้นผมสัญญาว่าในชาตินี้ผมหัวหลงเปียวจะรักแค่เถียนคิวเฟิงคนเดียวแม้มีคำสาบานผมก็จะไม่ทิ้งเถียนคิวเฟิงแน่ถ้าหัวหลงเปียวทำไม่ได้ขอให้ฟ้าลงโทษให้ไม่ตายดีคุณอย่าพูดแบบนี้มันจะคุ้มกันเหรอคุ้มสิผมอยากบอกคุณว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ทิ้งคุณจากนี้ไปไม่ว่าจะดีใจหรือเสียใจเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งคุณไปไหนฉันไปด้วยเราไปกันนี่จากนี้ไปคุณเถียนชิวเฟิงเป็นภรรยาของผมแล้วอยากจะพูดอีกไม่ให้เวลาฉันเตรียมตัวเลยผมพร้อมที่จะดูแลคุณทั้งชาตินี้แล้วคุณต้องเตรียมอะไรอีกล่ะจดทะเบียนแล้วอาจจะไม่รับประกันได้นะใครจะรู้ว่าคุณจะนอกใจฉันไหมอย่าห่วงเลยนะผู้หญิงที่ดีที่สุดอยู่ตรงหน้าผมแล้วผมจะมีคนอื่นได้ยังไง นี่คุณเห็นนั่นมาเจ้าแม่องค์นั้นที่อยู่ด้านนู้นน่ะนี่60ปีต่อมาท่านจะยืนอยู่ที่เดิมท่านจะเป็นผู้รับรองความรักของเราในอนาคตเป็นพยานข้ามเวลาข้ามไปอนาคตนี่
จ้าแม่ฟังผมนะครับผมหัวหลงเปียวผู้ที่อีกใน60ปีจะเป็นหยวนจินชางกำลังสาบานกับท่านว่าทั้งชาตินี้ชาติหน้าผมจะมีเถียนคิวเฟิงแค่เพียงคนเดียวเป็นคู่ชีวิตทั้งชาติจากนี้สมบัติของผมจะให้เธอจัดการนี่พูดง่ายๆเลยนะก็คือจากนี้ไปเธอจะเป็นแม่บ้านของผมนี่ก่อนจดทะเบียนคุณให้ฉันจัดการสมบัติแล้วเราไม่ได้ถูกลอตเตอรี่คุณอยากขอโทษอยากเอาเงินให้ฉันทั้งหมดใช่ไหมในเมื่อคุณรู้แล้วผมก็ต้องยอมรับสินะคุณหาเงินเยอะขนาดนี้มาจากไหนผมจะบอกให้นะหลังจากที่ผมเอาเงินให้เขาไปแล้วผมก็เห็นในบ้านผมมีกำแพงด้านหนึ่งมันมีช่องว่างอยู่ผมก็งัดมันออกมาดูมันเป็นช่องลับซ่อนอยู่ในช่องลับนั้นมีเงินเก็บอยู่เยอะเลยล่ะแบบนี้นี่เองสบายใจได้ต่อไปนี้ผมมีเงินส่วนตัวเท่าไหร่ก็จะให้คุณจัดการหมดเลย นี่ยังไม่พอนะนั่นน่ะสิเราไปไหนกันต่อดีคุณภรรยาตอนนี้ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะงั้นคุณรับคำแล้วนะคุณยอมเป็นภรรยาผมแล้วงั้นเรียกผมว่าสามีสิภรรยาจ๋าเอ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ใหญ่ทำไมพวกพี่จับมือกันอ๋อรู้แล้วกลัวคนแย่งลอตเตอรี่ไปและจับมือกันไว้ไม่ใช่ลอตเตอรี่ขึ้นเงินแล้วแต่มีอีกเรื่องนึงที่ดีใจกว่าเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเหรอฉันกับพี่ใหญ่จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะยินดีด้วยนะพี่ใหญ่การแต่งก่อนไหนเหรอฝึกเล่นแซกโซโฟนฝึกเล่นเพลงงานแต่งงานให้เลยฝึกร้องเพลงฝึกร้องตา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 พี่ใหญ่พี่เปียวยินดีด้วยครองรักกันนานๆนะขอบคุณนะใจจ้ะแล้วก็เมื่อวานฉันไม่อยู่ตอนถูกลอตเตอรี่ตอนนี้มีเรื่องน่ายินดีอีกต้องจัดงานเลี้ยงใหญ่นะไม่ต้องหรอกถึงตอนนี้เราจะมีเงินแต่ก็ต้องเก็บเงินเอาไว้ทำเรื่องสำคัญกว่านี้แต่งงานก็เรื่องสำคัญนะพี่ไม่มีเรื่องไหนสำคัญกว่ามาสำคัญกว่าทุกเรื่องเลยพี่ใหญ่เวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จริงพี่ไม่ต้องที่จริงแล้วเลือกวันเลิกดีมาวันหนึ่งดีกว่ายิ่งเร็วยิ่งดีไม่งั้นฉันรอไม่ไหวไม่ต้องหรอกเรารอวันฉลองให้เธออยู่ความสุขที่สุดของพี่คือทำให้เธอมีความสุขนะไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายแต่เราก็คือครอบครัวต้องอยู่เคียงข้างกันใช่แล้วเราต้องอยู่เคียงข้างกันถูกไหมพวกเราถูกต้องถูกต้องใช่แก๊งถงอี้เขาว่าหัวหลงเปียวแต่งงานกับพี่สาวเธอเธอมีแผนยังไงจะมีแผนอะไรล่ะก็เป็นน้องสาวที่ดีต่อไปเล่นละครให้เนียนถ้าพวกเขาแต่งงานกันเธอคิดว่าเขายังสนใจเธอเหรอฉันมั่นใจมากแค่ฉันพูดออกมาเขาจะทำทุกอย่างให้ฉันถ้าพวกเขาแต่งงานกันแล้วกลัวว่าเขาจะไม่ทำทุกอย่างให้เธอง่ายๆเขาติดค้างฉันชาตินี้ยังไม่ได้สะสางเลยคอยดูเถอะฉันจะใช้โอกาสที่พวกเขาคาดไม่ถึงแสดงละครให้ดีแค่ทำให้ดีก็พอแล้วคุณล่ะเรื่องครองที่ดินเป็นยังไงบ้างพวกการปัวรับปากแล้วรอรับเงินได้เลยอ่ะเร็ว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 มาแล้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 วจากนี้และตลอดไปโยนซื่อซ่านกล่าวครั้งสุดท้ายสารวัตรผู้กล้าหาญได้ฟื้นความทรงจำและจำได้ว่าเปาจูคือพรหมลิขิตของเขาแต่เสียดายโชคร้ายยิ่งนักสารวัตรถูกใส่ร้ายโดยชู้ของภรรยาไม่ได้รับความเป็นธรรมสำร้ายชู้คนนั้นเป็นเพื่อนของเขาแก๊งตำรวจทุจริตสมรู้ร่วมคิดกับมาเฟียรายการนั้นพูดอะไรตำรวจโกงทหาร162นายอะไรพลเรือน126นายจากคนชั่วกลายเป็นตำรวจพวกนี้ได้รับสินบนและรับเงินค่าคุ้มครองมาใช้พวกเขาให้แก๊งมาเฟียเปิดซ่องและบ่อนพนันทำชั่วแม้กระทั่งขายยาเสพติดเพื่อทำร้ายเราแม้แต่คนขายของข้างทางทำมาหากินอย่างสุจริตพวกเขาก็ยังไม่เว้นอ้างว่าเป็นเงินจากค่าปลูกชาและค่าคุ้มครองที่แท้ก็เป็นเงินจากการเอาเปรียบประชาชนตาดำๆที่สุจริตเพื่อปกปิดความชั่วนี้พวกเขาสร้างหัวหน้ากลุ่มของตัวเองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
บังคับชาลีให้มอบทรัพย์สินทั้งหมดให้ที่ดินไปครองให้ผู้เช่าตึกของเขาย้ายออกแต่สารวัตรและน้องเป่าจูคัดค้านการกระทำความชั่วนี้คนชั่วได้ใจเพราะคนดีที่ยังนิ่งเฉยพวกเราอยากปลุกระดมพี่น้องคนดีทั้งหลายให้มาต่อต้านความชั่วคนที่อยู่หน้าวิทยุเริ่มตั้งแต่นาทีนี้พวกเราต้องออกมาต่อต้านคนพวกนี้กำจัดตำรวจโจรให้สิ้นใช่แล้วเราต้องอยู่ข้างหยวนซื่อซานอยู่ข้างหยวนซื่อซานอยู่ข้างตำรวจโจรอยู่ข้างหยวนซื่อซานต่อต้านตำรวจโจรพวกนาดีวิทยุมาท่านนี่คนที่พูดมันเป็นใครท่านครับจะดีมารู้เรื่องของเราเยอะมากต้องมีคนบอกมันน่ะฉันรู้แค่ว่าหากมันยังพูดต่อไปเรื่องชั่วเหล่านี้จะดังถึงประเทศฉันถึงตอนนั้นจะลำบากแน่ครับผมรีบไปหาว่ามันเป็นใครทำให้มันหุบปากซะครับผมใครนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าไม่ปิดปากโยนสื่อสารไวพวกเราทั้งสองฝ่ายลำบากแน่อย่าเครียดเรารู้แล้วว่าใครเราจะส่งคนไปฆ่ามันอย่าลงทะเลให้ปลากินไอ้กุยเข้ามาที่นี่ได้ยังไงคุณปัวคุณปัวพี่เป้ามาทำอะไรสถานีวิทยุเปล่าครับผมเพิ่งผ่านมาน่ะนี่แกหลอกใครเมื่อกี้ก็เห็นว่าแกเดินออกมาพอดีว่าเพื่อนของผมให้มาติดโฆษณาคนหายน่ะผมก็เลยเดินมาตรงสถานีแล้วแกเห็นหยวนสื่อสารบ้างไหม อะไรนะหยวนอะไรนะนั่นไงเขาเร็วๆไปเฮ้ยหยุดนะ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 จัดการย้ายมันพูดได้อีกทั้งชาติจะทำอะไรล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เอาสองหยุดนะผมคือหยวนซื่อซานพี่แท้งก็คือแกเองเหรอลงมือตำรวจเองตำรวจที่กองตำรวจที่กองเราพวกหยวนซื่อซานเราพวกหยวนซื่อซานตำรวจของเราพวกตำรวจที่กองพวกตำรวจที่กองเราพวกหยวนซื่อซานเราจะจัดการกันขอแทบพวกหยวนซื่อซานพวกตำรวจที่กองเป็นไรบ้างเราพวกหยวนซื่อซานพวกตำรวจที่กองพวกตำรวจที่กองเราพวกหยวนซื่อซานเราพวกหยวนซื่อซานดีแล้วเกิดดีไหมครับเฮียดีร้านนี้ดีสุดแล้วในย่านนี้ดีไหมเฮียขอบคุณค่ะขอบคุณครับฟางๆทำไมเธอพาฉันมาที่นี่ล่ะแล้วยังเปิดเหล้าราคาแพงอย่างนี้อีกจะฉลองอะไรเหรอรอแป๊บเดี๋ยวนายก็รู้เธอมีความลับนี่อยากเซอร์ไพรส์ฉันเหรอบอกว่ารอแป๊บเดี๋ยวก็รู้นายนั่งไปก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมาได้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 มาทำไมตรงนี้มีคนนั่งแล้วเราจะเข้าประเด็นเลยนะคุณฝากฟางเขาช่วยพวกเราพานายมาพบที่นี่แฟนของนายฉันรู้เท่าทันโลกจริงๆเลยเรานัดพบนายหลายครั้งแต่นายไม่อยากจะมาฉันไม่มีอะไรจะคุยนั่งลงคุยกันก่อนผมเลิกงานแล้วคำสั่งของคุณผมไม่ทำแล้วเด็กน้อย อย่าดื้อรั้นเสียมารยาทเลยมาอยากซ้อมผมเหรอมาซ้อมเพื่อนผมที่สถานีจะบอกให้นะถ้าซ้อมผมจนตายก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะที่จะประกาศให้ทุกคนรู้พูดเรื่องความจริงทำเรื่องที่ดีนายจะขึ้นเสียงทำไมเนี่ยฮะถ้าเราอยากซ้อมนายให้ตายฉันจะนัดนายมาทำไมก็แค่จับนายไปทะเลพอซ้อมนายจนตายฉันก็โยนทิ้งทะเลให้ปลากินก็เท่านั้นก็ใช่นะตอนนี้คุณสองคนญาติดีกันสมรู้ร่วมคิดจะทำอะไรก็ได้ไม่กลัวกฎหมาย
นายเป็นหยวนซื่อซานมันก็ดีอยู่แล้วนี่เราทุกคนก็เป็นตำรวจเหมือนกันทุกเรื่องปรึกษากันได้เฮ้ยผมไม่มีอะไรจะปรึกษานอกจากพวกคุณจะกลับตัวกลับใจไม่ทำชั่วอีกฟังให้จบนะนายก็อยากมีชีวิตที่ดีมีความสุขสบายในบ้านของนายฉันรู้ว่าพวกนายไม่อยากย้ายบ้านขอแค่นายปิดปากทุกคนก็ไม่ต้องย้ายบ้านฉันจะยกเว้นค่าเช่าครึ่งปีแล้วลดค่าเช่าลงอีกครึ่งนึงให้นายอยู่อย่างสุขสบายเลยเป็นยังไงมันก็ฟังดูน่าสนใจนะอย่าให้ผมปกปิดความชั่วของพวกคุณฝันไปเถอะบอกให้นะใครก็หลอกล่อผมไม่ได้นายนี่โง่จริงใช้ทุกอย่างแล้วอย่าพูดอีกเลยนะโลกนี้มีอุบัติเหตุมากมายไม่แน่นะป้าถูแก่นั่นไปซื้อของอาจถูกรถชนตายแม่ยายของนายเนี่ยเดินผ่านชายคาบ้านก็อาจจะโดนอิฐปาหัวแตกได้แล้วก็แฟนสุดสวยของนายไปเดินที่ไหนก็อาจโดนดึงเข้ามุมมืดพ่อพวกคุณจะทำอะไรคิดว่าไม่มีกฎหมายเหรอกฎหมายน่ะมีแน่ฉันนี่แหละคุมกฎหมายฉันบอกว่านายทำผิดก็คือทำผิดฉันบอกว่านายไม่ผิดก็ไม่ผิดเข้าใจแล้วใช่ไหมอะติคุณเขาไม่โง่หรอกคืนนี้กลับไปคิดดูให้ดีนี่เป็นไงบ้างได้รับปากพวกคุณปัวไปไหมให้ไปเจอพวกเขาทำไมไม่ถามฉันก่อนล่ะน่าไม่สำคัญหรอกสำคัญคือเรามีบ้านให้อยู่ไหมล่ะนี่ทำไมทำหน้าแบบนี้ไม่มีแล้วเหรอฉันไม่เข้าใจว่านายจะดื้อรั้นทำไมอยากเห็นทุกคนไปนอนข้างถนนอย่างนั้นเหรอฉันแค่ยืนหยัดเป็นคนดีเป็นคนดีนายยืนหยัดเป็นคนดีแล้วมันซื้อข้าวกินได้ไหมซื้อบ้านอยู่ได้มั้ยเธอไม่เข้าใจอะไรหรอกใช่ฉันไม่เคยเข้าใจอะไรเลยฉันไม่ใช่คนดีฉันแค่อยากมีที่ซุกหัวนอนมีข้าวกินอยากให้แม่มีความสุขไม่ต้องระหกระเหินเร่ร่อนไปนอนข้างถนนถ้าฉันยอมเขาอีกให้ทำชั่วอีกพวกเขาก็จะเลวกว่าเดิมนี่ฟังนะเรากัดฟันสู้นะถ้าเราผ่านไปได้เราจะมีความสุขกันนะนี่นายคิดว่านายคนเดียวจะเปลี่ยนสังคมแบบนี้ได้เหรอคนดีมันตายไปหมดแล้วแต่นายยังอยู่นายดูตอนนี้สิอย่าทำตัวเป็นคนซื่อสัตย์นักเลยได้ไหมฉันเห็นสังคมที่เสื่อมทรามอยู่ตรงหน้าฉันต้องยืนหยัดเป็นคนดีมีความเป็นธรรมนี่นายเป็นโง่ได้เชิญยืนหยัดต่อไปเลยแล้วให้เราทุกคนไปนอนข้างถนนเป็นอะไรดูเศร้าๆมีเรื่องหนักใจก็พูดมานะเผื่อฉันช่วยได้คือว่าเอ๊ะลูกพี่วันนี้ทำไมถึงพาพวกมาทั้ง3คนกันล่ะครับขายดีมากนี่ขอบคุณครับเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งเอาเงินมาสารวัตรง่ายสารวัตรว้าวถ้าไม่ใช่สารวัตรแล้วผมควรเรียกท่านว่าอาเปียวเล่แกสองคนเพิ่งเป็นตำรวจยังไม่รู้จักตำรวจผู้กล้าสองท่านนี้แน่เลยมาฉันจะแนะนำให้นะไอ้คนนี้เคยเป็นสารวัตรหัวหลงเปียวไอ้คนนี้แต่ว่ากล้าหาญเกินเหตุก็เลยโดนไล่ออกว้าวพี่กุยท่านนี้เก่งยิ่งกว่าสร้างทำเป็นคนดีไม่เคยทุจริตฟอกเงินเอาความชั่วโยนให้พวกตำรวจมันเป็นไอ้แกะดำน่ะจะบอกให้นะอย่าเอาอย่างพวกมันเด็ดขาดไม่ว่าอย่างนั้นจะตายโดยไม่รู้ตัวนี่เอาเงินมาเออคือโอ้ยไม่ให้ใช่ไหมโอ้ยหยุดมาอย่าขยับเอาเงินมาเฮ้ยอย่าขยับมาพักนี้ขายไม่ค่อยจะดีเมียก็เพิ่งจะตายไปเนี่ยฉันไม่สนใจว่าแม่ตายหรือเมียตายถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เงินแกจะไม่ได้ขายอีกเลยมีแค่นี้น้อยจังแม่ว่าหนึ่งไงฮะเดี๋ยวเอาเนี่ยแล้วไม่มีนี่เอาคืนมานะผมต้องเก็บเงินนี้ไว้เอาจัดงานศพให้เมียโอ้ยคุณแกจะเป็นคนอยู่ไหมแย่งเงินคนตายเหรอหลวงเปียวคิดว่าแกเป็นสารวัตรอยู่เหรอแกไม่แค่คนธรรมดาฉันฆ่าแกตอนไหนก็ได้ใช่ไอ้เปียวเฮ้ยเดี๋ยวฟังนะพี่เปียวไม่เป็นตำรวจแต่ฉันเป็นฉันมีหน้าที่ปกป้องประชาชนพวกแกไม่ควรจะสวมเครื่องแบ
วางเงินลงวางเงินลงพอเถอะไอ้บ้าไปนึกว่าจะไม่ให้ไอ้โถ่ปวดไปกลางขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขึ้นไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณครับขอบคุณนะครับเก็บของอะไรนะผมทำเองครับกลับดีๆนะครับกลับดีๆนะฉันคิดว่าฉันเก่งแล้วไม่คิดเลยว่านายเก่งกว่าอีกฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเก่งอย่างนั้นอยากรู้ไหมว่าทำไมอยากลำบากทำไมเหรอนี่ไงนี่ไหนเพราะใจของนายรู้ผิดชอบชั่วดีนายก็เลยกล้าสู้กับความชั่วไม่เกรงกลัวใครพี่ก็คิดว่าฉันทำถูกเหรออย่าถามฉันถามใจนายเองเถอะแต่ฟังไม่คิดอย่างนี้ถ้าคิดว่าแค่ใช้ชีวิตสบายมีบ้านให้อยู่ก็เป็นสุขก็เลยนัดคุณปัวกับชาวเป้าให้มาคุยกับฉันสองคนนี้บอกว่าถ้าฉันไม่พูดที่สถานีอีกเขาจะให้บ้านเราอยู่นายตอบไปด้วยความดีของนายฟังก็เลยโกรธนายใช่ไหมต่อสู้กับความชั่วน่ะมันไม่ได้สำเร็จภายในวันเดียวหรอกนะแต่ว่าแค่นายยืนหยัดต่อไปมันต้องมีสักวันทุกคนในโลกจะรับรู้เองว่านายมีบทบาทสำคัญในฮ่องกงทำให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่สงบฟังแล้วมันเหมือนอีกไกลมากเลยก็ไกลมากอยู่อะแต่พี่ก็พูดถูกขอแค่อดทนทุกอย่างจะสำเร็จเอาเถอะผมจะยืนหยัดยังมีฉันอยู่นะนายไม่ต้องกลัวหรอกฉันไม่ทิ้งให้นายลำบากหรอกนะฉันจะอยู่เคียงข้างนายเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อลูกรวมใจอยู่กันยืนยาว ลูกที่ดี พ่อที่ดี คุณผู้ฟังชีวิตมีพบต้องมีจากวันนี้ผมหยวนซื่อซานมาประกาศเป็นครั้งสุดท้ายอ้าวครั้งสุดท้ายเหรอไม่จากกันไปผมอยากพูดถึงตัวตนของผมเองชื่อจริงของผมก็คือหยวนกุยฮะกุยเหรอกุยเหรอจริงไหมจริงอ่ะตกใจดังนั้นเรื่องที่ผมพูดวันก่อนเป็นด้านมืดของตำรวจคือเรื่องจริงและมีหลักฐานผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดนี้จะทำให้ตำรวจทุกคนมองดูตัวเองมองคนข้างหลังตำรวจควรจะพิทักษ์ความดีไม่ใช่ทำให้สังคมแย่ลงผมหยวนซื่อซานวันนี้เป็นตำรวจทั้งชีวิตจะทำหน้าที่ต่อสู้กับความอยุติธรรมถ้าในยุคนี้ผมทำไม่ได้ผมหวังว่าทุกคนจะจำคำพูดของผมในตอนนี้และพาวิญญาณของผมให้ยืนหยัดต่อไปต้องมีสักวันยุคใหม่ของเราต้องเป็นสังคมที่เจริญรุ่งเรืองลาก่อนแต่โง่เอ้ยถ้าคิดว่าที่อากุยทำมันโง่เหรอก็เขาดื้อด้านนี่ตำรวจคนเดียวจะไปทำอะไรได้อย่างน้อยอากุยก็ทำให้เราทราบซึ่งใช่ถ้าอย่ามองว่าเขาอ่อนปวกเปียกนะที่จริงเขาแข็งแกร่งมากนะพูดถูกแล้วอากุยต้องไม่สู้เพียงลำพังยังมีพวกเราอยู่ข้างเขาสานต่ออุดมการณ์ของเขาได้งั้นฉันด้วยฉันก็ด้วยยนซื่อสารไม่น่าปิดไมค์ไปก่อนเลยอ่ะดูมีเพื่อนบ้านคนอื่นต้องไปด้วยกันฉันจะไปเรียกเพื่อนฉันไปด้วยกันทุกคนเลิกบ้าเถอะไปอยู่ข้างอากุยพวกตำรวจจะยิ่งไม่ปล่อยเขามีแน่ตำรวจจะมาทำร้ายเราอีกนะเฮ้ยอากุยไม่กลัวตายทำไมล่ะเราจะแยกกับเขาได้ยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมตอนนี้เธอเห็นแก่ตัวจังเลยอ่ะบางครั้งเป็นคนน่ะไม่ต้องทำแค่เพื่อตัวเองหรอกต้องทำเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมถ้าการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมครั้งนี้สำเร็จทุกคนก็จะมีชีวิตที่ดีใช่เลยอากุยไม่ใช่คนของคุณนี่คุณจะพูดยังไงก็ได้เขาเป็นแฟนฉันขาดความเป็นธรรมได้แต่ฉันขาดสามีไม่ได้นะงั้นฉันไม่มีพ่อก็ได้ฮะพ่อเหรอฉันหมายความว่าฉันมีอากุยเป็นต้นแบบเคารพเขาเหมือนเป็นพ่อแค่นั้นละฮะใช่แล้วใครจะไปก็เชิญเถอะฉันไม่บ้าไปด้วยหรอกนะไม่เป็นไรงั้นตอนนี้อากุยก็เป็นแกนนำของเราต่อสู้กับความชั่วเขาเป็นคนแรกฉันเป็นคนที่สองข้าเป็นคนที่3ที่4ที่5ที่6ฉันด้วยฉันด้วยไม่ต้องแยกกันไปด้วยกันเลยได้งั้นไปกันเถอะไปฉันไปด้วยนะป้าถูป้าจะไปทำอะไรป้าเราอยู่บ้านทำกับข้าวให้พวกเรากลับมากินดีกว่านะป้านะใช่ป้าอย่าไปเลยนะอย่าไปเลยทำกับข้าวพวกเรากินอยู่นี่แหละได้ไปได้ตัวเร็วๆไปฝากด้วยนะไปกันไอ้เด็กกุยมันยิ่งเหิมเกริมมากขึ้นเรื่อย
เป็นเส้นศึกชัดเจนแล้วมันรนหาที่ตายเลยไอ้บ้าไอ้แกจะกล้ากันไปอีกเหรอผมสวมเครื่องแบบตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เหรอได้พวกกันที่เก็บได้วันนี้เหรออยู่นี่ครับเทออกมาแล้วนายก็เก็บเงินทั้งหมดมาให้ฉันขาดก้อนเดียวนายต้องรับผิดชอบผมไม่เก็บนี่เป็นคำสั่งหน้าที่ตำรวจคือปกป้องประชาชนไม่ใช่เก็บเงินสกปรกแบบนี้ถ้านายยังอยู่ที่นี่นายต้องทำตามคำสั่งของฉันถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่อยู่ที่นี่ก็ได้ที่จดหมายลาออกของผมไม่ทำพวกข้าพัวพวกข้าพัวเกิดเรื่องแล้วข้างนอกมีกลุ่มคนล้อมอยู่เต็มไปหมดพูดว่าจะต่อต้านคนโกงแล้วก็คนมาเยอะขึ้นแล้วทำยังไงดีครับขนาดนั้นเชียวพวกเขาจะบุกเข้ามาไหมไม่ทราบครับงั้นไปแจ้งตำรวจทุกนายให้เอากระบองกับโล่ไปคุ้มกันประตูทางเข้าไว้รับทราบรีบเลยพี่นายอย่าคิดจะลาออกนายเป็นคนสร้างความวุ่นวายนี่ถ้านายเป็นตำรวจออกไปป้องกันการชุมนุมรักษาความสงบเดี๋ยวนี้ไปสิไปตำรวจต่อต้านตำรวจต่อต้านการโกงต่อต้านการโกงคืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรมคืนความซื่อสัตย์คืนความซื่อสัตย์กำจัดพวกโกงกำจัดพวกโกงกำจัดตำรวจกำจัดตำรวจต่อต้านการโกงต่อต้านการโกงคืนความซื่อสัตย์คืนความซื่อสัตย์คืนความเป็นธรรมคืนความเป็นธรรม